สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยได้พายเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อไม่รู้เลยเฮ้ยเด็ดเอออย่างนี้ก็ทำนั่งร้านสบายอู้ค่าเฟนด้าได้ไฟยอดเลยเลี้ยงไปทำไมอ่ะหมาไม่มีประโยชน์นี่นะพอฆ่าเพื่อนมันตัวนั้นก็ทำร้ายเราละแพนด้าตัวใหม่เอ้ยได้ไม้ไผ่ด้วยโอ้อย่างนี้ดีแพนด้าเอ๋ยจะได้เป็นเหยื่อแน่นอนไม้ไผ่ฟรีใช่ทำนั่งร้านได้ดีเลยแหละเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยอ่ะอืมโอ้โหมันคือกบอ่ะมันคือกบมันมีกบขนมอ่ะในกบที่เป็นเหมือนบัฟเฟิลไม่เหมือนกบเลยเหมือนขนมเอามันทำไมไอ้กบตัวนี้เฮ้ยอยากจะกลัวมันนะแต่กลัวมันไม่ลงกลัวไม่ลงจริงๆน่ะอย่างนั้นน่ะหน้าตาแบบอ้าวมาเหรอยินดีต้อนรับปูระวังปูมันปูมันดุจัดเลยปูไม่ต้องเก็บไว้ก็วันนี้นายวันนี้แล้วมันไม่ยอมเดินลงสักทีโอ้เริ่มอัดแน่นแล้วนะเนี่ยแน่นแล้วงั้นน่ะโอ้ยอยู่ไหนพึ่งไหนดีพึ่งแม่ไปเนี่ยจับได้จับได้เอาไปคล้องไว้ที่ดีๆนะใช่แน่นอนอะไรอ่ะซอมบี้ทำไมหัวเป็นอย่างนั้นอ่ะซอมบี้มีดอกใหญ่แมงมุมด้วยเมื่อไหร่เขาจะโดนหายโดนพิษสักทีไม่รู้พิษเทียนไหนอ่ะอ๋อมันนานเฉยพิษมันนานมากดองกี้หลายตัวแล้วลูกในพึ่งบินไปแล้วอ่ะเอ๋มันบินไวมากเลยอ่ะหายไปแล้วอ้าวโอ้มันอยู่บนยอดโอ้โหไปนู่นแล้วโอ้โหพึ่งมันจะลงให้เราไหมอ่ะน่าจะไม่ไม่ไปนู่นแล้วอ่ะโอ้โหปูม้าขาวเอาเอาเอ๊ะอ้าวทำไมม้ามันออกไม่ได้ล่ะใบไม้มันบังไหนมีอะไรเทรดบ้างไหนมีอะไรเทรดบ้างเฮ้ยมีดอกไม้ให้ถ้ามีดอกไม้เราทำรังผึ้งได้เราแค่ทำให้ผึ้งอยู่ได้เฉยๆมันมีรังผึ้งได้ปะทูมันมีวิธีอยู่อ๋อปลูกต้นไม้เหรอใช่ปลูกต้นไม้แล้วมันก็จะมีรังผึ้งออกมากับต้นไม้โอ้วิธีนั้นมันแสนคลาสสิกใช่คลาสสิกเอาปลูกต้นไม้ใกล้ดอกไม้โอกาสมันต่ำมากนะเจ้าที่จำได้อะไม่รู้แต่ผมเคยได้มันมามันก็ต้องได้มาอีกโอกาสมันแสนจะต่ำแต่มันไม่ใช่ศูนย์ยังไงล่ะใช่มันก็แค่ต่ำเฉยๆจุ๊บดีเฮ้ยจับตันมาเลยนายรอจับเลยทีเดียวเชียวใช่นี่เลย2ตัวแล้วเอ้ามันตาแดงอ่ะแปลว่ามีคนทำร้ายมันถ้ามันตาแดงมันก็จะตายคุณวันมีมาเดินใกล้ผึ้งสิเป็นคนทำร้ายผึ้งหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเอาหายตาแดงแล้วนี่ทำไมไม่ตายเอ๊ะทำไมเขาไม่ตายเอ๊ะขยายพันธุ์ดอกไม้หน่อยมั้ยเออดอกไม้นี่ขยายพันธุ์ได้ยังไงไม่ได้ใช่เหรอไม่ได้อ๋อไม่ได้จริงด้วยไปได้นี่ไงมาดูเอ้าปกติมันต้องต้น2บล็อกทำได้นี่อันนี้ทำได้ด้วยเหรอเอ๊ะไงโอ้ยไงจีเนียสโอ้ทำได้ได้ยังไงไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาผมไปดูลองดูได้ก็ดีคุณวันนบีเพิ่งมันตายไปแล้วสุดท้ายก็ต้องตายเหรอใช่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีเอ้ย MBC มาอีกตัวนึงเอ๊ะ MBC ธรรมดานะนั่นแหละก็เอาลากไม่ได้อะตัวเนี้ย
มันออแอออแออยู่ใช่มันล่างไม่ได้เรามีควอดไหมถ้าเรามีควอดอ่ะเราจะทำระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยนะไม่น่าจะเห็นอ่ะยังไม่เจออ่ะยังไม่ถึงยังเรายังไม่ถึงโลกเนเธอร์เหรอใช่เรายังอยู่โอเวอร์อยู่เลยเราขุดไปกี่บล็อกแล้วนั่นน่ะไม่รู้เฮ้ไหนดูสิ 1,400 แล้วนะโอเวอร์เราต้องการเนเธอร์เราต้องการระบบคอมพิวเตอร์ไอเทมของเรามันรกมากพี่หมีไม่ต้องเลี้ยงไว้เ พิ่งอีกตัวหนึ่งมาถูกไปแล้วโอ้ยอันนี้สำคัญนอนมาแล้วนอนมาเร็วลูกนี่ก่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอ้โหเต็มใช่ใช่เวกเฮ้ยมันก็แค่เวกถือดาบด้วยนั่นน่ะเอ๊ะทำไมมีพึ่งด้วยใช่ก็มีพึ่งมาพอกับเวกอ๋อดีเลย2ตัววันวันเอาเวกนี่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 อะไรเหรอมีอะไรให้ดูนี่อันเนี้ยเป็นหินอาเกตหินโมราที่ขุดได้พอเราเอาไปทำอุปกรณ์เราจะได้เป็นอุปกรณ์ที่มีซิลทัศจริงเหรอจริงมันเขียนว่าซิลกี้อ่ะเราไปขุดดูสิขุดไม่ไหวนะใช่ไหมได้เดี๋ยวๆใช่ไหมมันมีซิลกี้อุปกรณ์นั้นอ่ะเนี่ยใช่หินโมราทำเลยอาเกตเนี่ยของดีเลยเดี๋ยวนะเอ๊ะมันขุดไวเกินอะอะไรขุดเอ้ยนี่ไงได้ดินมาละอันนี้ดินมาถูกอ๋อเราต้องมีดิน2ก้อนมันมีเควสด้วยนะไอ้หมูหมูหมูเดี๋ยวๆๆเรามีเชือกเหลืออยู่มั้ยอ่ะเชือกน่ะไม่รู้แต่เราได้หมูปั๊บไม่ได้คันนึงก็ว่าอยู่เห็นรังผึ้งอย่างเยอะมันก็ต้องมีวิธีที่เราจะต้องขุดได้สิใช่มั้ยเอ๊ะทำไมมันถึงมีแมกมาบล็อกแมกมามีออกจากบอร์ดเหรอมันโอเวอร์นี่แต่โอเวอร์ก็มีแมกมาเอ้ยไม่เอาแวนด้าเดี๋ยวได้โอ๊ยพอขุดเองโอ๊ยตูดโอเคโอเคเอาละให้คุณมโนบีขุดไปเลยเอ้าวัวเห็ดมันจะไหมเนี่ยมันเกิดมาในตัวโอ้โหมันหลายตัวจริงๆใช่ผมก็เลยปล่อยมันเดินไปเลยนะชาวบ้านก็เยอะแล้วได้บอกยาเอ้ยดันเลยถูกต้องแมว2เอ้ยติดแล้วคุณรณวีไหนเขาติดแล้วไม่จะเป็นไรไงอ้าวเขาติดแล้วนี่ติดแล้วตัวมันติดด้วยหรือเปล่าอ้าวเอ๊ะมันไม่ยอมนั่งอ่ะอันนี้เอ้าแมวป่าเลี้ยงได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันขึ้นหัวใจอ่ะมันไม่กลัวเรามั้งแต่มันไม่เชื่องน่าจะอย่างนั้นไม่เคยเลี้ยงแมวป่ามาก่อนเลยถ้าเราบล็อกน้ำผึ้งเอาไปย่อยได้ตัวอะไรไหมไม่บล็อกน้ำผึ้งถ้ามันอัดบล็อกแล้วโอ้บล็อกน้ำผึ้งย่อยอย่างนี้โอ้ไปดีกำลังผึ้งได้นี่ใช่ไหมน่าจะได้นะผมจำได้ว่ามันได้มันมีหลายแบบอ่ะคุณมโนบีเป็นงั้นไปพึ่งมีหลายแบบหลายขนาดด้วยเออมันมีหลายแบบลองคราฟมั่วๆสิแบบนี้โอ้ได้ฮีนายเงียบเออเอ้ยเข้าแล้วเข้าสิเอ้ยเข้าสองตัวได้แล้วมันรู้แล้วว่านี่คือบ้านมันนะเอ้ยแอทรูอะไรอ่ะอวกาศเดี๋ยวเราอยู่บนโลกทำไมไม่ไปนรกอ่ะไม่เออทำไมเราไม่ไปนรกเราไปดวงดาวก่อนทำไมนั่นน่ะดิผมก็เลยสงสัยเฮ้โอ้โหดวงดาวอ่ะทำไมเราไม่ไปนรกก่อนทำไมเราถึงไปดวงดาวก่อนเอ้ยเรามองเห็นดวงดาวไงคุณวันวีเออเรามองเห็นดวงดาวก่อนโอ้สตาร์เมทัลโอ้โหอควาโมรีนโอ้โห
โอ๊ยทำไรก็ไม่รู้มันคือแร่ของดวงดาวเนี่ยเราสามารถดูดาวได้นะประโยชน์เราอยากได้นี่คืออย่างนี้ด้วยความที่มีความรู้เดี๋ยวจะอธิบายแบบผู้เชี่ยวชาญเล่นมอดนี่ผ่านมาแล้ว3ครั้งลืมไปหมดเลยเอ้าวิ่งหนีไปเลยเดี๋ยวของเก็บก่อนมันแน่นอ่ะมันแน่นก็อยากได้คอร์สไงถ้ามีคอร์สอ่ะถ้ามีคอร์สบอกเลยว่าจะทำระบบอินเวนทอรี่ให้เลยถ้าเราเอาก้อนหินเนี่ยสโตนใช่ไหมไปตั้งสักอย่างหนึ่งแล้วเอาเลนอ่ะรับแสงจากดวงดาวมาเราสามารถเปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นแร่ต่างๆได้เน่ความรู้เดี๋ยวคอร์สได้ไหมก็ต้องไปนั่งดูสูตรกราฟอ่ะนะก็ต้องไปนั่งดูสูตรกราฟอ่ะเลยเชิญเลยมาดูเชิญไปนั่งศึกษาข้อมูลเลยผมจะต้องรีบไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดก็อยากจะได้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วอยากจะเก็บของง่ายๆแล้วก็มันยังไม่ได้อ่ะจอร์ดอุ้ยเมจิกาเป็นเทียนแล้วเอ๊ะเมจิกโอ้เฮ้ยตกลงคือมันให้เราไปทุกที่แต่เมื่อไหร่เราจะได้ไปเนเธอร์นั่นน่ะสิเฮ้ยไอ้นี่มันในตัวเฮ้ยตัวนี้มันตัวนั้นตัวไม่รู้อ่ะเหมือนโยนของให้เขาก็จะให้ของมาแต่ทีนี้เจ้าตัวนี้ทำอะไรจริงๆจังๆไม่รู้บอกเลยว่าไม่รู้ข้อมูลค่ะเจ้าเขากวางตัวน้อย นี่เราไปทุกที่เลยนะใช่ยังเว้นที่ที่เราอยากยังเว้นที่ที่เราอยากไปเรายังไม่ได้ไปสักทีเลยโอ้โหขุดค้างอ่ะไม้ก็มาละโอ้อาร์คโนเหรอต้องบอกว่าเป็นม็อดที่เห็นบ่อยมากค่ะแต่ไม่เคยเล่นสักครั้งเลยไวเดนดีเฟนเดอร์ไปกันบ้านได้ใช่ไหมไปไม่รู้ส่วนใหญ่ฆ่าทิ้งอะไม่เคยให้มันกันบ้านเลยค่ะไม่รู้มันจะทำอะไรบ้างโอ้ยมันไม่ได้ดีเฟนต์เรามันดีเฟนต์อะไรก็ไม่รู้ใช่เห็นบ่อยมากเลยแต่แบบส่วนใหญ่ตีทิ้งอ่ะเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างถ้าเราผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยอ่ะใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นโอ้หลากหลายจริงๆเยอะแท้ตอนนี้ผมนึกถึงกันดีเลยไอ้เรียกไงนะตำนานของไทยกวนสมุทรเนี่ยตอนนี้ตัวอะไรไม่รู้ออกมาเต็มไปหมดเลยไอ้กวนสมุทรเป็นเรื่องยังไงฮะไม่เคยรู้เลยไม่คุ้นชื่อด้วยนั่นน่ะมันอุ้ยโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยแวบวูบโอ้แวบวูบรอวันหอนเลยใหญ่มาปุ๊บหอนปั๊บเก็บของแน่นจำได้ว่าแค่เราเทวดาจะเอาน้ำอมตะน้ำอมฤตแล้วก็หลอกใช้เหล่าปีศาจให้มากวนด้วยโดยที่กวนไปแล้วจะได้อะไรนั่นแหละคือกวนเอาน้ำอมฤตครับน้ำที่กินแล้วอมตะ มันมีอยู่ในเรื่องอะไรคะวรรณคดีไทยอะไรสักอย่างนี้แหละลืมแล้วโอ้นึกไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะเราหลุดแล้วอะเมจิกบันเดิลเมื่อกี้เราเจอเมจิก้าแล้วเมจิกบันเดิลเอ้ยรู้ว่ามันเป็นระบบสุ่มผมว่าไม่สุ่มหรอกผมว่าเรียงไม่สุ่มเหรอเรียงถ้าเรียงอย่างนี้คือเราไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เฮ้ยขอวัดหน่อยสิขอวัดหน่อย 2,000 แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวขุดทั่วให้เฮ้ยถ้าเรามีกัน3คนมันจะดีมากเลยนะเอาอีกคนหนึ่งมาถือขวานเกิดมันมีกล่องขนาดใหญ่นะแบบกล่องเซตใหญ่แต่ว่ามันก็ต้องผ่านเหล็กผ่านอะไรแล้วก็เผาพวกคอปเปอร์อะไรอย่างงี้ด้วยเออแร่คอปเปอร์ยังไม่เจอเลยพอเราไม่มีคอปเปอร์เราก็เลยไม่ได้สั่งเผาออโต้เลยดูปูพื้นอยู่นี่เองใช่เป็นไงเกาะเรากว้างไม่ใช่ใช่ไหมล่ะกว้างขึ้นแล้วนะนิดนึงเพราะว่ามันเออัดเกินไปแล้วแน่นมากเลยตรงเนี้ยใช่มันเออัดมากก็เลยปูพื้นก็ได้ตอนแรกว่าจะรอแบบคาถาก่อสร้างแต่ว่าคาถาก่อสร้างน่าจะยากมันไม่มีคาถาก่อสร้างธรรมดาไม่เห็นเลยมีแต่ที่ต้องใช้พลังงานก็เลยไหนๆแบบขนาดนี้แล้ว
ปูอัตโนมือก็ได้เป็นนวลไปก่อนไอ้คุณวันนบีขุดบล็อกหญ้าให้หน่อยเพราะถ้าจำไม่ผิดเหมือนเวลาที่เราปลูกด้วยบล็อกหญ้าปลูกพืชด้วยบล็อกหญ้ามันจะโตไวกว่าปลูกด้วยบล็อกหญ้าจะโตไวคุณวันนบีขอบล็อกหญ้าอีก2บล็อกนี่แน่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอ้ยจัดนั่นน่ะข้างๆด้วยอีก1บล็อกนู่นข้างหลังโอเคหมูดำกูโลบุตาเพิ่งเห็นยังอ๋อนี่ใช่ไหมหมูดำใช่อ๋อมันมีหมูดำโผล่มาด้วยโอ้โหโอ้ยของเต็มมากของเยอะมากเอ้าเราได้แครอทมาแล้วนี่เราก็ปลูกแครอทสิมันต้องปลูกในฟาร์มแลนด์แล้วเราจะเอาฟาร์มแลนด์ใส่ในนี้ยังไงอะอ่ะได้แล้วได้แล้วว่ะคุณวันนบีซื้อทับหน่อยได้ไหมได้ดินเดินธรรมดาใช่ไหมใช่ได้เป็นดินธรรมดาโอ้ไม่ได้สินะไม่จำได้ว่ามันมีวิธีคราฟอยู่นะฟาร์มแลนด์โอ้นี่เอาโอ้คราฟได้เลยค่ะเอาดินคราฟรวมกับจอบได้เลยได้ฟาร์มแลนด์อืมก็ดูง่ายง่ายดีใช่จำได้คนมีความรู้อะไรฟาร์มแลนด์แล้วปลูกแครอทเอ้ยจะได้ไวขึ้นเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นใต้น้ำกลายเป็นวัดโอ้ภาษาใต้น้ำเหรอใช่อ้าวกี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะ 3,000 เป็นน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โหความยากคือถังน้ำนี่แหละต้องหาบล็อกมาวางใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ฮะแค่ตักน้ำโอ้แต่โอ้ยได้อย่างนี้ดีอยู่นะโอ้ติวทัศน์คือของที่ต้องมีเดี๋ยวไปทำอุปกรณ์ให้ใหม่ของใกล้พังแล้วใช่ไหมเฮ้ใส่เอกเกตไปอยากได้ของที่มันดูรบิตี้เยอะๆเท่าไหร่พอรวมกันมันดูรบิตี้มันน้อยมากเลยอะแปลกมากเลยเอ๊ะไม่เป็นไรฮ่าดูรูบิตี้500เหรอน้อยไปไหมลูกโยนพริกแกงให้คุณทวีอย่างมาดูนี่สิตรงฟาร์มพึ่งอะอะไรอะไม่เห็นเหรอถ้าหมุนอย่างนั้นนะไม่รู้ฝนตกแล้วมันหมุนเลยอ่ะทำไมเจ้าหมุนอย่างนี้ล่ะหรือติดอะไรหรือเปล่าไม่รู้ แล้วมันซ้อนกันด้วยใช่มัวต้องใส่แบบระบำแสงฝนนั่นแหละเอ้ยระบำใต้สายฝนแสงฝนนิดหน่อยล่ะอาจจะปลื้มฝนตกไงแต่ฝนก็ตกน้อยนะเราต้องมีที่ไว้เก็บไอ้พวกนี้ไว้ด้วยฮะหรือเปล่าสัตว์เนี่ยอะไรชนิดเลยก็นี่ไงกำลังทำนี่แหละแต่ว่าจะทำหลังคาให้เขาไหมหรือว่าเปิดโล่งเลยอาจจะทำหลังคาก็ได้มั้งเพราะอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องไปไหนแค่เป็นเขตเหมือนเขตพึ่งเลยโอ้เปลี่ยนเขตอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บๆบัมเบิ้ลโซนเดี๋ยวมันพึ่งแน่นอนค่ะแต่เราจะจัดการกับพึ่งยังไงเดี๋ยวนึกมันมีกรงจับพึ่งได้ใช่กรงจับพึ่งใช้น้ำพึ่งในการทำรวมกับไม้แต่ถ้าเราจะโอ้ยถ้าเราเก็บน้ำพึ่งตรงนี้มันไอ้นั่นเราแน่จะมีกองไฟปะต้องมีกองไฟกองไฟครับไม่ยากแต่คุณบรรดาต้องใช้ซิลทัศน์ขุดก่อนขุดเรียงดีกว่าค่ะเอามาเรียงเลยน่าจะดีแคมไฟได้นี่ได้แล้ว1 2 3 4เอ๊ะอย่าบอกนะมีพึ่งมาแล้วพึ่งบินเข้ารังเลยมันบินเข้าไปอ๋อเพราะฝนตกไงคุณบรรดาปั๊มนี่คือช่วงการปั๊มเลยต้องรีบขุดเนี่ยมาดูขุดไหมได้มันใช้อะไรขุดถึงจะไวไม่รู้ว่าผมจะพี่แอคขุดอ่ะจะเป็นขุดเลยมันต้องมีของที่ขุดไวสิเอ๊ะนี่ฮันนี่สลาม
อร่อยไหมได้สลามบอลเฮ้ยมันคุณอันนี้ลองด้วยขวานลองด้วยอะไรแล้วใช่ไหมคะลองแล้วฮะขวานก็ไม่ได้เร็วขึ้นเดี๋ยวหยุดก่อนคุณมันไม่หยุดก่อนพวกมันใช่พวกคุณอ๋อไม่ใช่พวกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีบางอันที่ต้องใช้พิกแอคก็จะใช้พิกแอคขุดไปด้วยเออโอ้ยอันนี้สลามอีกแล้วกับน้ำตาลด้วยนะโอ้พวกเฮ้ยเป็นไงพึ่งมาแล้วไหนดูสินายเฮ้ยมันเข้าจริงด้วยปล่อยเออก็รีบขุดเลยฝนยังตกอยู่โอ้โอ้ซนพึ่งเฮ้ยไปแล้วอะไรอะทำไมพึ่งตัวนั้นใส่กางเกงอะสกินมั้งสกินอย่าสกินเอ๊ะมนมาจากไหนเอาตรงมืดดิใช่ตรงที่ก่อสร้างแน่นอนเลยโอ้โหโอ้ยคุณระดบีโอ้โหเออเป็นการเกียร์ที่ดีเป็นการเกียร์ที่ดีเกียร์ออกก่อนเลยใช่สวยงามตัดสินใจได้ดีมากยอดเลยเรื่องซ่อมเดี๋ยวทางนี้รับผิดชอบเองเพราะว่าทางนี้เป็นคนเผลอไม่ได้วางบล็อกดีนะไม่ได้วางท็อปมาก่อนนะคีเปอร์มานะสายโอ้โอ้หายแน่ก่อนนี้ใช่แต่คีเปอร์มาก่อนนี้หายแน่ไม่กี่ก่อนอ้าวมาถึงแล้วโอ้นาโลเออนี่แหละโอ้โหคุณได้ไหมนั่นน่ะนั่งเดี๋ยวนะทางนี้พิกแอคระดับไหนเนี่ยระดับออฟซิเดียนนี่ของคุณมันดีใช่พิกแอคระดับออฟซิเดียนไหมโหก็พิกแอคที่ปัตุคาบอ่ะเอ้โอ้โหแร่พิเศษเทียไหนอะเทียสามอ้าวนึกว่าจะเทียสี่โอ้ยหมาแล้วล้อเราก็มีติดไฟนะนายโอ้ยสลามเบงมาสลามโอ้ยหมูดำคุณลูกปุตตาเดินออกไปนั่นแหละตีทีเดียวมันก็หนีแล้วตีตู่ทันทีโอ้นี่แหละเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้ไม่ใช่ค้อนเหรอไม่ใช่มูนสโตนนี่ค้อนเออในที่สุดเราก็ได้ค้อนแล้วปัญหายากจริงๆกว่าจะมาถึงโอ้มันระดับเท่าไหร่อ่ะนั่นน่ะเดี๋ยวนะไหนดูสิ 4,000 โอ้ 4,000 ถึงจะเป็นควอตเดาว่าไม่ใช่ระบบสุ่มแล้วเนี่ยไหนดูสิอุปกรณ์ใหม่ปึ๊บหัวเท่าไหร่ 1,000 เอ้ยต้องใส่ซิลทัชด้วยมั้ยเนี่ยไม่ต้องก็ได้นี่นะหัว 1,000 เดี๋ยวด้ามจับไปเอาด้ามจับใส่เหลือ900เอ้ยเหมือนด้ามจับมันจะไม่ค่อยเข้ากันได้นะเนี่ยไม่เป็นไรคุณวันดามีเออเราจะใส่ทิวทัศน์ทำไมเราขุดอย่างนี้เลยดีกว่าไหนดูสิได้แล้วยังเออสี่แล้วพบเป็นแผ่นเหล็ก2ไอรอนบาร์2ได้แล้วคุณมันวีจะถือหรือทางนี้ถือก็ถือดีกว่าโอเคถ้าเบสมาอีกรับรองเครื่องจักรไอ้น้ำเลยแหละเฮ้ยอุ้ยอู้อ้าวไปนู่นแล้วโอ้ยเยอะมันเยอะมากเขาแตกตัวแล้วระวังในเบลดออกยากเหมือนกันนะอันนี้เบลดเยี่ยมเกเจ้าตัวร้ายบอกเลยว่าเครื่องจักรไอ้น้ำเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้เนี่ยก็โอ้โหตอนแรกว่าจะทำที่อยู่ให้กับสัตว์เนาะแต่แบบอยากจะดันเนี่ยจนอยากจะได้ควอตเพราะไอเทมในบ้านนะแบบรกมากคิดว่าพาร์ทหน้ามาเนี่ยเราน่าจะได้ทำระบบคอมพิวเตอร์แล้วเพราะถ้าเรามีควอตใช่ไหมแล้วตอนนี้เราถึงดีเอ็นค่ะถ้าเราได้เอ็นเดอร์แมนได้เอ็นเดอร์เพิร์ลโอ้โหทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บไอเทมน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณวันบีอยากได้มากๆเลยค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับ Minecraft One Box บ๊ายบายค่ะ